สวัสดีค่ะชาวพฤษภผู้ที่เกิดวันที่15พฤศจิกาถึง14มิถุนายนนะคะรวมไปถึงลัคนาพฤษภด้วยค่ะนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนำไปผูกดวงให้ได้ลัคนามานะคะแนบลิงก์การผูกดวงไว้ที่ description ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วการทำนายดวงของชาวพฤษภ3เดือนแรกของปี65ปีขานนี้นะคะโดยชะตาของชาวพฤษภทั้ง12นักกษัตริย์นะคะไม่ว่าจะเจ อปีชงหรือเปล่านะคะก็มาดูการทำนายดวงด้วยไพ่ทาโร่กันนะคะโดยคู่เอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ค่ะกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะเอาละค่ะขอไพ่ได้ทำนายดวงให้กับชาวพฤษภนะคะว่าใน3เดือนแรกมกราคมกุมภามีนา65นี้ดวงชะตาของชาวพฤษภและลัคนาพฤษภจะเป็นอย่างไรขอ10ใบค่ะค่ะ10ใบต่อไปนี้คือสิ่งที่ไพ่จะทำนายให้กับชาวพฤษภเพื่อเป็นแนวทางนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงกับใครบ้างเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่ไพ่เผยออกมาและครูเอได้อ่านให้กับชาวพฤษภได้รับฟังนะคะในขณะนี้ได้ดูได้ชมในขณะนี้จะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของไพ่ energy นะคะของแต่ละใบนั้นจะส่งผลอย่างไรกับชาวพฤษภบ้างดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะตัวตนนะคะใบแรกตัวตนของชาวพฤษภได้ไพ่ราชินีถือดาบหมายความว่าไม่มีอะไรง่ายค่ะสำหรับชาวพฤษภนะคะคุณเก่งคุณแกร่งเพราะประสบการณ์เพราะสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มานะคะเรื่องหลายๆเรื่องที่อาจจะพอใจไม่พอใจอะไรก็ตามที่คุณได้เรียนรู้มามันคือประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเก่งและแกร่งขึ้นไม่ว่าประสบการณ์ในเรื่องของความรักการงานการเงินนะคะหรืออะไรก็ตามที่ผ่านมาทำให้คุณนั้นเก่งและแกร่งขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะฝ่าฟันและสู้มันไปได้เอาอยู่ทุกเรื่องทุกสถานการณ์ด้วยความเก่งและความแกร่งของตัวเองนะคะเหนื่อยหน่อยค่ะแต่ก็สบายใจนะคะคุณไม่ได้ตกอยู่ใต้อานัตของใครคุณเป็นผู้นำชีวิตของตัวเองค่ะใบที่2นะคะไพ่ The World The World คือความอุดมสมบูรณ์แน่นอนค่ะชาวพฤษภถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองความสุขคุณหาได้นะคะคุณไม่ต้องไปรอคอยความสุขจากใครเลยค่ะความสุขอยู่กับคุณแล้วคุณอยากกินอะไรก็ได้กินคุณอยากไปไหนก็ได้ไปคุณอยากเที่ยวก็ได้เที่ยวดังนั้นความสุขอยู่ที่ตัวคุณคุณอยากทำอะไรนะคะอยากไปเสริมความงามนะคะอยากไปทำศัลยกรรมอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศคุณทำได้หมดเลยนะคะอยากมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานคุณก็ไปขวนขวายพัฒนาตัวเองให้ป่ายปีนขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นดังนั้นใน3เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความสมใจของชาวพฤษภได้กินได้เที่ยวได้อิ่มเอมได้ทำอะไรตามใจและมีความสุขมากๆนะคะแล้ววังจะกินจนอ้วนนะคะคุณพฤษภคะต่อไปค่ะสถานการณ์รอบๆตัวของคุณพฤษภนะคะเนื่องด้วยคุณเป็นคนที่จริงจังเอาจริงเอาจังนะคะดังนั้นถ้าใครมอบภาระงานอะไรมาให้คุณรับหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำงานหรือที่บ้านรับมันแบกรับมันหนักโอ้โหรับภาระหนักมากเลยชาวพฤษภเหนื่อยหนักแต่สิ่งที่คุณทำนั้นน่ะมันไม่หายไปไหนนะถ้าคุณขยันทำงานเพราะคุณได้รับภาระหนักมีงานที่ทำงานนะคะหนักคุณก็จะได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่าถ้าในครอบครัวของคุณแบกรับภาระหนักดูแลพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารเยอะแยะมากมายคุณก็จะได้รับผลตอบแทนนั้นภายหลังนะคะดังนั้นงานหนักไม่เคยฆ่าคนภาระที่คุณแบกรับอยู่นั้นมันจะกลับมาคืนสนองตอบนะคะให้กับคุณได้อิ่มเอมได้มีความสุขในวันข้างหน้านะคะดังนั้นทนไปค่ะชาวพฤษภคะภาระหนักหน่วงอะไรที่แบกรับอยู่ทนไปนะคะและคุณจะพบกับความสุขความสำเร็จนะคะแสงตะวันสาดส่องเข้ามาในชีวิตนะคะทำให้เกิดความสดใสเกิดความสุขความอิ่มเอมความสำเร็จนะคะอยากได้อะไรก็ได้นะคะถ้าคุณอยากได้ลูกคุณก็จะได้ลูกนะคะ
ก็ถือได้ว่าชาวพฤษภเนี้ยน่ะนะคะทำอะไรลงไปแล้วจะพบกับความสำเร็จขอให้คุณทุ่มเทอย่างเต็มที่นะคะแล้วคุณก็จะพบกับความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเช่นถ้าคุณโฟกัสรถสีขาวคุณชอบรถสีขาวคุณโฟกัสรถสีขาวนะคะคุณก็จะเห็นได้ว่าบนท้องถนนเนี่ยมีรถสีขาวเต็มไปหมดเลยคุณมองสมองของคุณมันจะไม่รับโอ้มีรถสีดำมีรถสีแดงมีรถสีอย่างอื่นสมองของคุณสายตาของคุณมันจะไปโฟกัสที่รถสีขาวที่คุณสนใจที่คุณทุ่มเทดังนั้นคุณก็จะได้รถสีขาวนะคะเหมือนกันค่ะคุณทุ่มเทกับสิ่งไหนคุณโฟกัสกับสิ่งไหนมากคุณก็จะได้สิ่งนั้นนะคะก็ประสบความสำเร็จค่ะขอให้ทำอย่างเต็มที่นะคะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของชาวพฤษภก็คือเงินกับคนรวยนะคะอย่าไปขัดแย้งกับคนรวยนะคะอย่าไปมีปัญหากับคนรวยรวยกว่าเรานะนะคะถ้าเรารวยเงินร้อยก็อย่าไปขัดแย้งกับคนเงินพันถ้าเรารวยเงินล้านก็อย่าไปขัดแย้งกับไอ้พวกบิลเลียนแนร์เงินเป็นหมื่นล้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคนรวยจะเข้ามาเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเข้ามามีเรื่องมีราวกับคุณดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการขัดแย้งหรือมีปัญหากับคนร่ำรวยหรือการที่จะไปมีเรื่องมีราวหรือว่าจะเป็นเรื่องของการใส่จ่ายเงินจ่ายทองนะคะเรื่องเสียเงินเสียทองอะไรต่างๆนะคะอาจจะมีเรื่องกับคนรวยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะอะไรที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนร่ำรวยที่จะเป็นปัญหากันเป็นความขัดแย้งกันนะคะก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็แล้วกันหรืออาจจะเป็นอีกแบบนึงนะก็คือเราอยากจะไปพึ่งพาอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเราในเรื่องของการเงินมันไม่ได้ใน3เดือนนี้ถ้าจะไปหวังพึ่งพาการเงินจากใครนะผู้หลักผู้ใหญ่คนมีเงินจะไปกู้เงินอะไรติดขัดไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าปิดทางไปหมดนะถามว่าแล้วคุณจะมีความสุขความสำเร็จอะไรตรงไหนคุณจะได้โชคจากโอกาสนะนะคะคุณจะได้โชคจากโอกาสจากการทำงานเงินฟรีๆอาจจะไม่ค่อยได้เงินที่ได้มาง่ายๆมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูอาจจะไม่ได้แต่คุณจะได้โชคจากโอกาสคุณจะมีโอกาสโอกาสอะไรล่ะโอกาสได้ทุกอย่างค่ะโอกาสเรื่องงานโอกาสเรื่องคู่โอกาสเรื่องของโชคลาภอะไรก็ได้แต่มันไม่ได้มาจากคนร่ำรวยตรงเนี้ยนะคะคนรวยที่อยากจะให้มาอุปถัมภ์ค้ำชูเราอะมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาหรืออาจจะเคยขอเงินแล้วมันไม่ได้ก็ได้นะนะคะเคยอุปถัมภ์เราแล้วช่วง3เดือนนี้อาจจะมีเดือนไหนที่ไม่อุปถัมภ์เราก็ได้นะคะต่อไปค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็คือการขยันการได้เรียนรู้การได้มีประสบการณ์นะคะดังนั้นใน3เดือนนี้นะคะถ้าใครอยากไปเรียนต่อนะคะบุกลุยไปเลยค่ะนะคะไปเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยไปเตรียมตัวที่จะเรียนต่อป.โทป.เอกไปเรียนต่างประเทศนะคะคุณมีความก้าวหน้าในเรื่องของการเรียนและการงานนะคะใครที่อยากจะไปฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองไปเลยค่ะนะคะคุณมีโอกาสได้เรียนรู้คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเอามาสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตของตัวเองในอนาคตนะคะสิ่งที่ไพ่อยากแนะนำก็คือคุณมีเกณฑ์ที่จะผิดหวังมีเกณฑ์ที่จะจากลาดังนั้นในเรื่องของความรักต้องระมัดระวังที่จะขัดแย้งกันแล้วเลิกกันระวังว่าจะต้องแยกบ้านกันอยู่ระวังว่าจะต้องแยกจากกันนะคะก็ต้องถนอมน้ำจิตน้ำใจกันในช่วง3เดือนนี้มีเกณฑ์ต้องเลิกกันมีเกณฑ์ต้องทะเลาะกันมีเกณฑ์ที่จะต้องแยกกันดังนั้นต้องอดทนถนอมน้ำจิตน้ำใจกันอภัยกันให้มากถ้ายังอยากจะเป็นคู่กันอยู่นะคะดวงความรักตกนะต่อไปค่ะอาจจะนอนไม่หลับนะในช่วง3เดือนนี้อาจจะเป็นโรคไมเกรนนะคะปวดหัวหรือว่าอาจจะนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นต้อง1
อย่าคิดมากอย่าเอาความเครียดจากที่ทำงานหรือนอกบ้านเอามาคิดก่อนนอนเวลานอนต้องนอนค่ะนะคะเวลานอนไม่ใช่คิดอะไรเล่นๆเพลินๆเวลานอนต้องนอนอย่าเก็บความคิดความเครียดมาในที่นอนนะคะ2ต้องรู้จักปล่อยวางต้องรู้จักปลงนะคะและ3สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก่อนนอนนะคะจะได้ไม่เจอเรื่องเครียดนะคะแล้วถ้าเป็นไมเกรนก็ไปหาหมอกินยาซะนะคะอย่าทนทุกข์ทรมานความคิดภายในใจอยากมีคู่นะคะชาวพฤษภอยากมีคู่ชาวพฤษภอยากมีความรักที่มีความสุขชาวพฤษภอยากมีคนคอยเอาอกเอาใจคอยพะเนาพะนอชาวพฤษภอยากที่จะหลุดพ้นจากความเหงาไม่อยากมีความเหงาเป็นเพื่อนแล้วนะคะคุณคิดถึงความรักคิดถึงคู่คิดถึงคนที่จะมาอยู่ด้วยนะคะสรุปแล้วใน3เดือนนี้คุณจะโชคดีคุณจะมีโอกาสเข้ามาบางคนอาจจะได้ที่เรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่ตัวเองปรารถนาบางคนอาจจะได้งานใหม่บางคนอาจจะสอบชิงทุนได้บางคนอาจจะได้รับโปรเจกต์งานได้รับโอกาสที่ทำงานเขามอบให้เรานะคะและบางคนนะคะก็อาจจะได้ขายโปรเจกต์ขายงานขายเขาเรียกว่ามีโชคเข้ามาบางคนอาจจะเป็นเซลล์ขายรถได้บางคนเป็นเซลล์ขายบ้านได้บางคนอาจจะได้กำไรจากการขายหุ้นนะคะดังนั้นโอกาสดีๆมีเข้ามารีบฉกฉวยโอกาสนั้นไว้จะมีสิ่งดีๆและโอกาสเนี่ยเข้ามาในชีวิตค่ะสำหรับต่อไปค่ะขออภัยได้ทำนายแต่ละเรื่องนะคะว่าใน3เดือนนี้ดวงของชาวพฤษภเรื่องของการเงินการงานโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะดูเท่านี้นะคะขอดูเรื่องของการเงินก่อนเลยค่ะการเงินของชาวพฤษภใน3เดือนนี้มกราคมกุมภาพันธ์มีนา65จะเป็นอย่างไรบ้างการเงินนะคะการเงินเนี่ยต้องระมัดระวังการเงินต้องระมัดระวังเสียเงินเสียทองเพราะอุบัติเหตุเพราะของแตกหักเสียหายเพราะของไหม้นะคะและต้องระวังจะเสียเงินให้กับความรักนะคะอาจถูกฟ้องร้องฟ้องหย่าแบ่งแยกสมบัติกันหรือเรื่องของการที่เราไปจ่ายไปเปย์แล้วไม่ได้จ่ายเปให้แต่ไม่ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งสุดท้ายก็พลาดหวังนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเงินต้องระมัดระวังเงินเสียหายเสียเงินนะคะต่อไปเรื่องของการงานค่ะการงานของราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างใน3เดือนนี้การงานของชาวพฤษภนะคะคุณทำไปแบบชิวๆสบายได้เลยค่ะนะคะทำตามที่ตัวเองชอบทำตามที่ตัวเองถนัดมีความสามารถอะไรทำไปเลยนะคะบางทีคุณอาจจะได้เรียนรู้และพบเจอความสามารถพิเศษพรสวรรค์ของตัวเองนะคะบางคนอาจจะแบบว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองตกงานทำอะไรแล้วลองไปผันตัวไปทำอะไรที่มันแบบแปลกๆใหม่ๆปรากฏว่าเออมันใช่มันตรงกับสิ่งที่คุณเนี่ยต้องการก็ได้นะคะอย่างอาจารย์ดูดวงเนี่ยบางคนเขาบอกว่าขายของไม่ได้เลยตอนนี้นะคะก็อาจจะคุณอาจจะทำอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมานะคะอย่างพิมพ์ลิพายค่ะเขาขายของตลาดนัดเขาขายของไม่ได้แล้วพอเขาเขี่ยโทรศัพท์ดู Facebook ไปเขาไปเห็นมีคนไลฟ์ขายของแล้วมันขายได้เขาก็เลยเอาโทรศัพท์มาตั้งแล้วลองไลฟ์ขายของนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของพิมพ์ลิพายพันล้านในวันนี้นะคะดังนั้นการที่คุณทำอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆมันอาจจะเป็นช่องทางการทำมาหากินของคุณก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยทดลองไปค่ะศึกษาไปเรียนรู้ไปนะคะอุปสรรคปัญหามีนะคะการงานนะอุปสรรคปัญหามีแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็จะได้มีความมั่นคงในเรื่องของการงานได้ก้าวหน้านะคะเรื่องของการเงินเนาะการ
การงานการงานสินะคะอันนี้เป็นเรื่องของการงานนะการงานสุดท้ายคุณจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคุณจะได้มีความมั่นคงในอาชีพการงานได้เป็นหัวหน้าได้เป็นผู้บริหารได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสให้การสนับสนุนคุณได้มีความก้าวหน้านะคะขอให้คุณอดทนไปค่ะแล้วพยายามหาสิ่งที่ตัวเองชอบความถนัดทาเลนต์ของตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็ทำไปตามสเต็ปทำไปเรื่อยๆค่ะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็อดทนอดกั้นแก้ปัญหาไปสุดท้ายจะดีนะคะสุดท้ายจะได้เป็นใหญ่เป็นโตสุดท้ายจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวพฤษภใน3เดือนนี้โชคลาภของชาวพฤษภจะมีจากทางใดบ้างหรือไม่โชคลาภจะมาจากการลงทุนนะคะคุณจะได้โอกาสคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นโอกาสที่คุณจะได้ลงทุนนะคะทำธุรกิจหรือลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วคุณก็จะเหมือนจะได้อาชีพได้งานได้ช่องทางในการทำมาหากินนะคะดังนั้นโชคลาภเนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่อะไรที่มันฟุกๆแล้วได้มาแบบฟรีๆได้มาแบบสบายๆอ่ะนะคะมันจะต้องมีโอกาสเข้ามาก่อนโชคลาภของคุณคือโอกาสแล้วคุณพัฒนาโอกาสนั้นน่ะให้กลายเป็นโชคลาภที่เล็กกลางใหญ่แล้วแต่ความสามารถของคุณนะคะดังนั้นขอให้มันมีโอกาสเข้ามานั่นคือโชคลาภแล้วคุณทำให้มันดีที่สุดนะคะอาจจะล้มลุกคลุกคลานเจอเรื่องราวหลายอย่างแต่ขอให้สู้นะคะสู้แล้วจะชนะอย่าท้อถอยอย่าใจเสาะนะคะสู้ไปเรื่อยๆค่ะนะคะมีคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ว่าขายหมูปิ้งแล้วก็ช่วงนี้หมูแพงเพราะฉะนั้นก็สู้ต่อไปยังไงก็คงรอดเราต้องรอดโอ้โหอาจารย์เห็นคอมเมนต์นี้แล้วรู้สึกใจฟูขึ้นมาแล้วมากมากเลยอะนะคะว่ามาดูคลิปของอาจารย์แล้วสู้นะคะมีใจสู้ก็คือถ้าเราสู้อะเราก็ต้องรอดสิถ้าเราสู้เราต้องรอดแต่ถ้าไม่สู้เนี่ยเราตายตั้งแต่ในมุ้งแล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยที่ทำได้ที่คิดได้คือต้องสู้ค่ะต้องทนต้องอยู่กับมันไปได้แล้วเราต้องรอดนะคะต่อไปเรื่องของความรักค่ะความรักจะดีบ้างไหมชาวพฤษภใน3เดือนนี้เรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรบ้างชาวพฤษภคะความรักของคุณน่ะมันสดใสซาบซ่านะตอนแรกอะตอนแรกสดใสซาบซ่านะคะแล้วก็คุณจะได้เจอคนเจ้าเสน่ห์ใครที่อกหักมาใครที่เจอปัญหาในเรื่องของความรักมารักไม่สมหวังนะคะเลิกร้างหย่ากันมาแยกกันมานะคะคุณจะได้เจอคนที่หล่อมีเสน่ห์ขาวฐานะดีพูดจาดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติผิวขาวก็ได้นะคะคุณจะได้เจอคนที่หน้าตาดีเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแต่ไอคนที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหเข้ามาทำให้ชีวิตคุณวุ่นวายมากๆเลยอะนะคะในเรื่องของความรักชาวพฤษภนะมีคู่หน้าตาดีนะคะแต่เข้ามาทำให้ชีวิตวุ่นวายเหนื่อยมากเนาะใน3เดือนนี้อาจจะต้องเจอกับสภาวะวุ่นวายและเหนื่อยนะคะกับคนรักกับแฟนกับความรักมากเลยนะคะแต่ก็เอาละมีแฟนหน้าตาดีอะนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาเกาะแกะเกาะแกะบ้างนะคะก็คอยตามหึงหวงตามดูตามอะไรกันไปนะคะเหนื่อยหน่อยค่ะนะคะเหนื่อยหน่อยแต่อย่างน้อยก็รักเขาอะนะคะก็รักเขาละนะคะคนหน้าตาดีหยวนหยวนยอมยอมเอ๊ะอาจารย์ก็อยากรู้นะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวขอไพ่เพิ่มหน่อยสินะคะความรักมันยุ่งยุ่งอย่างเงี้ยแล้วควรจะทำยังไงอะการสื่อสารการพูดจาการตามติดค่ะตามติดชีวิตแฟนค่ะนะคะ
อยู่ไหนทำอะไรเกาะติดตามติดต้องสื่อสารค่ะต้องให้เขารู้ว่ามีฉันอยู่ในชีวิตเขาอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นเอาเป็นว่าการสื่อสารนะคะตามติดเอ๊ะแล้วจะเป็นยังไงต่อจะเป็นยังไงไม่รอดไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครชาวพฤษภอ่ะที่มีแฟนหล่อนะที่มีแฟนหน้าตาดีที่มีแฟนหล่อมีแฟนสวยนะคะชีวิตจะวุ่นวายเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้ตามติดค่ะเป็นคู่อยู่ตลอดนะคะสื่อสารอยู่ตลอดนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีความสุขก็จะอยู่กันไปมีความสุขยังไม่เลิกกันนะยังไม่เลิกยังไม่แตกแยกกันแต่เอาเป็นว่าก็ต้องแบบว่ามีภาระหน่อยค่ะมีแฟนเหมือนมีลูกที่ต้องคอยดูแลอยู่ตลอดเวลานะคะต้องตามติดอยู่ตลอดเวลานะคะเอาอกเอาใจดูแลกันไปค่ะนะคะเอาละค่ะก็เป็นการทำนายนะคะสำหรับชาวพฤษภฝากกดติดตามกันด้วยนะคะหากชอบการทำนายจาก Channel นายทลอดพยากรณ์ by ครูเอค่ะก็วันนี้ก็เหนื่อยแล้วแหละนะคะก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกดติดตาม Channel นายทลอดพยากรณ์ by ครูเอด้วยค่ะนะคะงานลาบงานหลวงก็ทำแต่ก็ยังเอาเวลามาตัดคลิปทำคลิปให้กับ12ราศีอยู่นะคะก็ให้กำลังใจโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับครูเอด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ